ายพิซซ่าแต่แตกต่างตรงเนื้อสัมผัสนุ่มฟูคล้ายกับเค้กหอมกลิ่นนมเนยเข้มข้นโรยหน้าด้วยไก่หรือเนื้อที่หมักด้วยสมุนไพรและเครื่องเทศสูตรเฉพาะของแขกแพชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยยิ่งตอนออกจากเตาใหม่ๆร้อนๆชิมชิ้นเดียวไม่เคยพอเลยค่ะหอมมากค่ะคุณผู้ชมขาออกมาจากเตาร้อนๆเลยนะคะสำหรับขนมปังยาสุมหรือว่าพิซซ่าแขกที่คนไทยรู้จักกันนั่นเองค่ะต้องบอกว่ายิ่งช่วงสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้นะคะขนมปังยาสุมยิ่งได้รับความนิยมเลยค่ะเพราะว่านอกจากจะมีนี่ตัวขนมปังนุ่มๆนะคะรสชาติหอมอร่อยแล้วยังมีสรรพคุณที่ช่วยบำรุงร่างกายมาจากวัตถุดิบเหล่านี้ที่ใส่ทั้งหน้าของขนมแบบนี้นั่นเองค่ะนี่เรียกว่ายาสุมก็เพราะมีวัตถุดิบหลักเป็นสมุนไพรและเครื่องเทศนานาชนิดนำเข้าจากมาเลเซียเช่นพริกไทยและยี่ราคนสมัยก่อนนำมาประยุกต์ใส่ในขนมเป็นกุศโลบายให้ลูกหลานได้กินอาหารเป็นยาช่วยให้เจริญอาหารและบำรุงร่างกายและยังใช้เนยกีให้กลิ่นหอมกว่าเนยทั่วไปคุณอัชราล้อวิถีผู้สืบทอดสูตรขนมปังยาสุมเล่าให้ฟังว่าเดิมขนมปังยาสุมเป็นเพียงของว่างที่มุสลิมนิยมกินกับน้ำชายามสายแต่ในช่วงนี้ที่โควิด-19 กลับมาระบาดอีกครั้งทำให้ขนมชนิดนี้กลายเป็นเมนูสุขภาพยอดฮิตที่พี่น้องมุสลิมบางกอกน้อยแทบทุกคนต้องมีไว้ติดบ้านยาสุมนี่ก็ผู้ใหญ่เขาคล้ายๆว่าจะให้เด็กคือมันเป็นพวกสมุนไพรใช่ไหมฮะพอทานแล้วแบบดีรู้สึกดีคนที่แบบไม่สบายเพลียๆอะไรเงี้ยก็แบบเนี่ยเป็นขนมปังเขาใส่ยาไปในนี้ไงได้สมให้ก็เป็นการกุศโลบายของผู้ใหญ่ก็เหรอคะยาสมุนไพรเพื่อให้ทานได้คือสมัยก่อนเราไม่รู้จักสมุนไพรไงใช่ไหมคะแล้วก็เลยเรียกยาสมุนกันมาเพราะว่าผู้ใหญ่เขาจะใช้ของดีไงฮะใช้เนยดีใช้อะไรเนี่ยเราต้องใช้ที่กระถางไว้ห้ามลดรสคุณภาพนอกจากจะอร่อยและดีต่อสุขภาพขนมปังยาสุมยังเป็นขนมมงคลที่พี่น้องมุสลิมนิยมทำในงานบุญต่างๆสื่อความหมายถึงความรักสามัคคีเพราะกว่าจะได้ขนมแต่ละชิ้นต้องใช้เวลาเป็นวันๆตั้งแต่นวดแป้งปรุงและหมักวัตถุดิบไปจนถึงการอบซึ่งในสมัยก่อนจะใช้การอบเตาสังกะสีและกาบมะพร้าวแบบโบราณจึงต้องอาศัยความใส่ใจช่วยกันดูความร้อนให้เหมาะสมตลอดเวลากลายเป็นกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ในครอบครัวก็เห็นผู้ใหญ่เริ่มทำด้วยเตาผิงนะคะข้างล่างเป็นเตาถ่านแล้วก็ใส่โคมอลูมิเนียมอะนะฮะแล้วก็มีสังกะสีปิดข้างบนแล้วก็จะมีถ่านแดงแล้วก็มีกาบมะพร้าวนะฮะแกเริ่มทำขนมปังมาก็แบบใช้นวดมือลำบากมากเลยหรอกกูกว่าจะนวดเสร็จอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนวดมือแล้วก็ทำขนมปังอบขนมปังเสร็จก็มาเตรียมเครื่องนี้เคี่ยวเครื่องเทศอะไรต่ออะไรสารพัดแต่ก็จะทำกันหลายคนนะคะมีความสามัคคีกันวิป้าน้าอามาช่วยกันทำแล้วก็แบ่งกันทานสอนพวกญาติๆนะคะน้องๆที่เขาอยากรู้ก็มาเรียนกับแม่อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจอะค่ะก็คือแบบว่าอย่างน้อยแบบได้แบบทำอาหารให้ผู้คนได้ทานกันอะไรเงี้ยแล้วแบบเป็นสูตรของคุณยายอะไรก็อยากให้ลองชิมทุกวันนี้ลูกหลานมุสลิมบางกอกน้อยยังคงรักษาสูตรขนมปังยาสุมดั้งเดิมที่สืบทอดมากว่า80ปีแต่พัฒนาต่อยอดสู่การขายออนไลน์ควบคู่ไปกับอาหารอิสลามอีกหลายชนิดเพื่อให้อาหารพื้นถิ่นเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นและสร้างรายได้ให้กับชุมชนวันธรรมพรทิพยโกสายไทย PBSรายงาน